สวัสดีครับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากนะครับเนื่องจากผมมีหลังไมค์ถามค่อนข้างบ่อยเกี่ยวกับการใช้AutoCAD แล้วก็ Pressure Cooker นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝาก่อนมันก็จะมีมาหลายแบบนะครับก็มีแบบเป็นสวิตช์ที่มีเทอร์โมสตัทแบบนั้นก็จะดีแล้วก็จะแพงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หน้า Pressure Gauge ก็จะเป็นPSI ส่วนอันนี้นะครับเป็นมอลทีนซึ่งใช้ได้เหมือนกันผมลืมไม่ดูเลยมันเจ๋งแล้วนะเห็นไหมไปใกล้ๆได้ตัวฮีเตอร์มันช็อตแล้วนะครับมันขาดละซึ่งพวกตัวฮีเตอร์เองก็จะมีอายุการใช้งานนะครับต่อรอบเหมือนพวกหลอดไฟอะไรพวกนี้ครับคืออะไรก็ตามที่เป็นพวกเครื่องใช้ไฟมันจะมีอายุของมันนะครับก็อันนี้ความเสี่ยงก็จะมีในเรื่องของถ้าสมมติว่ามันช็อตรั่วลงกาวเราจับก็ช็อตอันนี้คือความเสี่ยงอย่างแรกเลยนะครับถ้ามันรั่วก็มันจะดูดเราแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมาแบบเรียกเป็นอะไรเดียวมีวาล์วแล้วก็มีเซฟตี้วาล์วนะครับปกติแล้วโรงงานจะตั้งกันมันระเบิดอยู่แล้วนะครับส่วนพวกที่ระเบิดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นพวกหม้อที่เขาเรียกอะไรโอเวอร์เพรสเชอร์นะครับก็คืออาจจะตั้งให้ตัวนี้สูงไปแล้วก็ตัวพวกนี้ทำงานขัดข้องซึ่งในตัวนี้ก็จะพบได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างดีคือมีมาให้3ตัวผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับตัวนี้สามารถปรับตั้งได้แล้วก็ตัวนี้จริงๆมันตั้งมาจากโรงงานแต่ว่าสามารถปรับตั้งได้ส่วนตัวนี้จริงๆมันก็คือปรับตั้งได้แต่ว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับกันหม้อระเบิดโอเคนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกตั้งได้นะครับโดยการขันตัวข้างล่างก่อนแล้วก็หมุนตัวบนนะครับยิ่งรัดนะครับสมมติว่าขันเข้าเพรสเชอร์สูงถึงมันจะทำงานนะครับส่วนถ้าเราคลายออกก็เรียกว่าภาษาช่างผมลือนะเป็นเกอ่อนอะไรเงี้ยครับคือยิ่งตั้งมันก็จะแข็งแล้วให้แรงดันมันสูงขึ้นแต่ถ้าเราคลายแรงดันมันจะปล่อยแรงดันที่แรงงานน้อยกว่าโอเคนะครับส่วนนี้แรงโรงงานตั้งมาที่ 0.2 MP ก็ถ้าประมาณคือผมจำไม่ได้นะมันเป็นความรู้เก่าแล้วก็เก่ามากๆด้วยว่าหน่วยพวกนี้มันแปลงถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ1 MP เท่ากับ145 PSI ก็เท่ากับว่า15 PSI เราจะใช้แค่ประมาณ 0.1 นิดๆครับก็คือ0.1 ถึง 0.105 หรือ0เต็มที่ก็คือช่วงนี้เล็บไม่ตัดช่วงนี้ก็ให้มันตัดกลับแล้วก็ต่อผมก็จะตั้งไว้ที่ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าสมมุติว่าตัวนี้ขัดข้องนะครับกรณีที่ขัดข้องก็จะมาจากผมไปเร็วนิดนึงนะก็จะมาจากพวกที่เราใช้อุดขวดหรือว่าพวกเศษผ้าหรืออะไรก็ตามนะครับเข้าไปอุดคืออุดนี่มี2อย่าง2ปัญหาก็คืออุดก็คือแบบมันจะปล่อยแรงดันออกตลอดกับอุดแล้วไปปิดแรงดันนะฮะก็จะทำให้ตัวนี้ทำงานสมมุติว่าทั้ง2นี้อุดตัวนี้ก็จะมาทำงานแต่ทั้ง3ตัวอุดระเบิดประมาณนี้ครับแต่ว่าน้อยนะครับที่จะระเบิดก็คือโรงงานเขาตั้งมาค่อนข้างโอเคละแต่ว่าคือ3ตัวมันก็นะครับอาจจะเกิดยากแต่ว่า2ตัวหรือว่าตัวเดียวคือที่ปัญหาบ่อยๆก็คือพวกที่มี pressure valve แค่ตัวเดียวนะครับก็จะมีหลักๆจะเรียกได้ประมาณอะไรpressure valve แล้วก็ safety valve ส่วนอันนี้ก็เป็น end safety นะครับสุดท้ายละเนี้ยสุดท้ายก็บึ้มนะครับโอเคจบไปแล้วนะสำหรับอันนี้ก็คือ15 psi ก็จะเท่ากับประมาณ 0.10 ประมาณนี้ครับนิดๆก็คือเลนๆนี้อุณหภูมิก็120อัพอยู่แล้วในช่วงแรกๆนะครับถ้าเราไม่กล้าหรือไม่กล้าเสี่ยงเราจะใช้สวิตช์ก็ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของสวิตช์กับหม้อจีนหรือว่าหม้อกับตัวที่ทำงานเกี่ยวกับฮีเตอร์ครับคือสวิตช์มันจะไปง่ายคือมันอ่อนแอกว่าตัวฮีเตอร์นั่นแหละก็คือพวกนี้จะใช้ไฟที่วัตต์สูงนะครับกระแสสูงด้วยทำให้พวกความร้อนสูงนะครับสวิตช์อาจจะพังระหว่างการใช้งาน
แล้วก็บางคนก็จะใช้แบบคือพวกนี้มาจะไม่เหมือนของเยอรมันอิตาลีไม่เหมือนของอเมริกานะครับที่มันจะเป็นเทอร์โมสแตทในตัวเหมือนเตารีดอ่ะก็คือทำมาแล้วถึงเวลามันก็จะตั้งตัดต่อเองอะไรเงี้ยคือพวกนั้นจะดีแต่ว่าราคาก็จะแพงนะครับอะไรอีกนะครับเราก็จะเป็นต้องเสียบแล้วก็ดึงออกเสียบแล้วดึงออกทําให้แบบปลั๊กตัวผู้กับปลั๊กตัวเมียมันสึกหรอนะใช้บ่อยโอเคครับทีนี้มาดูอันนี้เป็นจริงๆแล้วตัวนี้มันจะมีเซฟตี้ของมันเหมือนกันนะครับก็ปกติแรงดันสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จริงๆมันก็คือมันเป็นคุกเกอร์ครับก็คือใช้สำหรับหุงอาหารทำกับข้าวประกอบราคาประกอบอาหารทำกับข้าวแล้วพวกนี้พวกนี้ก็จะมีตุ่มน้ำหนักตรงนี้ที่จริงๆแล้วมันตุ่มพวกนี้มันจะมีให้หลายขนาดนะครับว่าเราจะเลือกใช้ขนาดไหนมันก็จะบอกถึงอุณหภูมิจริงๆแล้วหน่วยพวกนี้มันจะแปลเป็นอุณหภูมิหรืออัตโนมัติด้วยแรงดันคือเหมือนกับคือผมต้องบอกว่าอะไรอ่ะเคยทำงานเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมเย็นนะแต่ว่าอยู่ฝั่งคอนเดนเซอร์ร้อนก็ทนไม่ได้ละออกนี่ไงอันนี้คือ80ใช่ไหมโอ้เยอะมากเลยนะ KPA ของปอมมาก80ก็คือเวลามันทำงานไปมันก็จะยกตัวเองใช่ไหมแล้วก็สั่งเล่งๆปล่อยแรงดันออกนะครับข้อเสียของมันก็คือว่าสมมติถ้าน้ำแห้งนะครับเรื่องพื้นที่ในนี้ผมเคยแจ้งแล้วเนาะว่าตัวหม้อขนาดนี้มันมีขนาดมันมีปริมาตรข้างในเล็กคือถ้าเราใส่น้ำเปล่าๆเราก็ใส่ได้เยอะแล้วเวลาเราต้มมันจะต้มนานมากเลยคือต้มแบบ 2-3 ชั่วโมงก็ไม่แห้งนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแทนที่ด้วยวัสดุหรือว่าพวกเค้กพวกอะไรเงี้ยแทนเข้าไปพื้นที่ใส่น้ำมันก็จะน้อยลงทำให้มันแห้งไวผมมีตัวอย่างให้ดูก็อันนี้แหละคือทุกวันนี้ผมยังเอาออกไม่ได้เลยอันนี้ใช่ไหมมันไม่แล้วก็ข้างล่างตัวล็อกก็หายไปนะครับไม่นั่นแหละแล้วก็ปลั๊กเกนยังเอาออกไม่ได้นะครับก็จริงๆอันนี้ต้มไข่แล้วลืมนะครับคือตั้งแต่เช้าแล้วก็สี่ทุ่มกลับมาก็ดีมันยังถือว่าโชคดีนะครับก็มองเป็นเรื่องโชคดีไปกลับมาที่ตัวนี้อีกครั้งนะครับผมจะลองหาอะไรดูก่อนนะครับถ้าหาไม่ได้ผมก็จะแปลงแล้วก็มาใช้กับแก๊สแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างก็คือว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่มีพลาสติกใช่ไหมครับอาจจะซึมตรงนี้แต่ว่าถ้ามันซึมตรงนี้ผมอาจจะใช้วิธีทางวิศวกรรมของผมนะครับในการดัดแปลงมันนะครับถ้ากรณีที่ผมหาอะไรไม่ได้นะโอเคนะครับน่าจะจบลงแล้วก็มีประมาณนี้ครับคร่าวๆ ของการใช้งานcandle pressure cooker แล้วก็อันนี้คือหลักๆแล้วมันใช้ Stanley Line เนาะมันจะไม่ใช้ทำอาหารละก็จะเป็น auto cave ละคือมันคนละชื่อนะครับคือพวกอันเนี้ยมันจะสามารถทำกับข้าวแต่อันเนี้ยเขาจะไม่นิยมคือมันสำหรับงานพวก Stanley Line พวกอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมืออาหารในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้คือพวกนี้อาจจะใช้แทนแล้วก็ใช้ดีกว่านะครับถามว่าอันไหนดีกว่าก็คืออันนี้แน่นอนแต่ถ้าไม่มีก็อันนี้ไปก่อนแต่ว่าคือเรื่องน้ำมันไม่ได้นอกจากน้ำมันไม่ได้แล้วเวลามันก็จะไม่ได้ด้วยเราต้องแบบต้องเปิดมาหนึ่งรอบนะครับเติมน้ำตัวนี้เวลาจะเปิดนะครับกรณีนะครับถ้าเราจะใช้ตัวนี้จริงๆถ้าไม่มีตัวนี้จริงๆนะครับคือใช้ได้นะครับตอบหลายรอบมากใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังเหมือนผมอย่างนี้แหละคืออาจจะต้องเติมน้ำสองรอบนะครับเพิ่มเวลาเข้าไปก็ฆ่าเชื้อได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเหลือเวลานิดนึงก็11นาทีต่อการทำหนึ่งคลิปผมพาไปดู outdoor นะครับต้องบอกว่าเชื้อมันก็เดินต่อนะแห้งๆนะครับเห็นไหมอันนี้ดินต่างดาวนะครับนำเข้าจากนอกโลกนะครับปลูกได้ทั้งอินและเอาโฆษณา1 2 3 4 5 6 7กระดุมบราซิลนะครับแต่ว่าเป็นสายพันธุ์เผือกอ้าวกระดุมก็ขาวแล้วเนาะ
ต้นไม้ผมรอด2ต้นนะครับตรงนี้ก็จะรกนิดนึงนะครับช่วงนี้อากาศดีนะครับฝนตกอุ้ยผมว่ามันเดินดีนะรอลุ้นว่ามันมีดอกอีกหรือเปล่าทำไมตับเต่าไม่ออกวะนิ่งเลยยากนะเปิดดูตลอดโอ้ยเน่าฮะเชื่อตับเต่าผมเน่าจริงก็โอเคนะครับก็ยังพยายามศึกษาค้นคว้าแล้วก็ลองวิธีใหม่ๆตอนนี้ผมกำลังทำดินไว้สำหรับพ่อเห็ดพวกนี้แหละแต่ก็จะเป็นเห็ดกระดุมเห็ดอะไรพวกนี้ครับเห็ดกระดุมแบบนี้กระดุมจริงๆกระดุมบราซิลก็กระดุมเนเธอร์แลนด์ทั้งสองกระดุมดูตรงนี้แห้งๆนะครับวันนี้ลมแรงมากด้วยเราก็ให้น้ำมันนะครับจริงๆเมื่อคืนฝนตกกันแล้วล่ะคือผมใช้กระบะที่มันไม่มีรูข้างล่างเป็นรอยอารยธรรมข้างล่างไม่มีรูเนาะก็อาจจะต้องเจาะมันนะครับแต่ว่าถ้าเลือกเอากระบะที่มีรูก็เรียกอะไรต้องรดน้ำบ่อยผมก็เลยลองดูทั้ง2วิธีนะครับแต่ต้นพวกนี้ตายต้องไปซื้อใหม่เหลือแค่2นะครับแคล้วคลาดมา2ต้นโอเคครับผมบ๊ายบายนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็หากมีคำถามก็ใต้คอมเมนต์ใต้โพสต์ก็ได้นะครับเลี่ยงการถามแชทนะครับถ้าจะถามแชทก็ลิฟต์มาให้หน่อยแล้วกันสวัสดีครับ